สวัสดีครับในตอนที่4ี่นะครับก็เหมือนเดิมครับก็จะอ้างอิงกับทิ utorial อันที่4ี่ของ Greenfoot นะครับอันนี้นะครับปุ๊บๆนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับตอนที่4ี่นี้จะสังเกตว่าเวลาจะเล่นเกมทีเนี่ยเราหน้ามืดเลยครับว่าต้องเอาเอาปูมาวางเอาอะไรมาวางนะครับทีนี้นะครับเราสามารถจะสั่งให้ตัวก e n foot นะครับ Save the world ได้ครับกดเซฟปุ๊บนะครับ ตัวพอเราหลังจากนั้นนะเรากดรีเซ็ตทุกอย่างจะกลับมาที่ที่เดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเราขยับไปแล้วนะครับขยับไปชิบ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 ,ชบอย่างนี้นะครับมันจะเซฟไม่ได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะก็คือถ้าขยับไปแล้วกดรีเซ็ตแล้วก็ Copy ของมาวางก่อนนะครับถึงจะถึงจะเซฟได้นะครับแต่ถ้าพอเซฟเสร็จกดรีเซ็ตทุกอย่างก็จะกลับไปไปเหมือนเดิมนะครับถ้าเอาของไปวางตอนนี้นะครับรีเซ็ตก็จะหายไปนะครับ โอเคไหมฮะดูะรายละเอียดของ Crab World ได้นะครับที่ที่ตัว GreenFood มันสร้างให้นะครับโอเคเรื่องที่สองที่เราจะทีที่ส,สี่จะพูดถึงก็คือการเล่นเล่นเสียงนะครับในคลาส Crab ของเรานะครับตัว g r n f o o o เนี่ยมันจะมีเมธอดสำหรับเล่นเสียงมาให้แล้วนะครับเราสามารถจะเรียกอย่างนี้ได้เลยนะครับ CreenFood นะครับ Play Sound แล้วก็ใส่ชื่อเสียงเข้าไปนะครับในนี้ตัวแคร์เนี่ยมันมากับไฟล์เสียงชื่อ eating. wave อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถลองลองได้เลยนะครับสั่งคอมไพล์แล้วลองรันดูนะครับเอ่าลองรันดูนะครับนะครับก็จะมีมีเสียงมาอกินผมไม่ได้เปิดไว้นะครับขอเปิดแป๊บหนึ่งครับ ินไดเสียงไหมครับก็จะมีเสียงดับๆโอเคนะฮะถ้าอยากได้เสียงเองนะครับมีคําสั่งนะครับมีตัวซาวด์รีคอเดอร์ก็อัดเสียงเองอะไรได้ก็ลองทําดูนะครับก็สามารถทําเสียงได้ในท u t อ r เ a ียจะมีวิธีการตัดต่อเล็กน้อยนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับตอนที่4ี่ก็สั้นๆประมาณนี้ก็คือถ้าเราลากของวางแล้วนะครับจะสามารถสั่งเซฟได้นะครับแต่ถ้าเกิดเล่นไปแล้วเซฟไม่ได้นะครับต้องรีเซตแล้วก็วางใหม่อย่างเดียวเลยนะครับดูโค้ดใน คลาสแครบเวิ r ์ d ได้นะครับซีเนโอก็เซฟได้นะครับเซฟแล้วกลับมาก็จะเปิดได้เหมือนเดิมนะครับเห็ okay, นฮะเซฟเซฟอันนี้ซะปุ๊บถ้าเซฟปั๊บครั้งต่อไปเรารีเซ็ตเปิดมาก็จะเจอแบบนี้นะครับเหมือนที่เราทำโอเคครับตอนที่4ก็แค่นี้ครับขอบคุณครับ